จอโลคอลบายพิงพลอยเลยโอ้อาซีซันเกย์ซีซันเกย์ได้แค่เนี้ยยูโรเราของเมานะเวอร์ลูกไปดูเหมือนของเนี้ยดูสวัสดีค่ะพิงพลอยกับพาวดีนะคะเป็นนักแสดงมา5ปีแล้วค่ะที่กำลังออนอยู่ตอนนี้นะคะสามีชั่วคืนนั่นเองรับบทเป็นชนพรรษาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าในส่วนตัวของชนพรรษาก็จะตามหาคุณพ่อแต่จริงๆเรารู้แล้วแหละว่าพ่อของเด็กคือใครแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกความจริงเป็นพาร์ทที่แบบว่าอยากให้ลูกได้เจอกับพ่อจริงๆของเขาส่วนเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวโยงกันหมดเลยไม่ว่าจะเราไปเจอกับพ่อของเด็กแล้วบ้านของฝั่งนู้นไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องของการทำงานเล่นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ค่อนข้างจะไกลตัวเราเนาะยิ่งยากเขาไปใหญ่ปกติจะได้รับบทแบบตอนเป็นแม่ที่แบบว่าแต่งงานแล้วจบเรื่องแล้วแล้วท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือเปิดเรื่องมาปุ๊บเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยก็ต้องศึกษาเยอะค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจอารมณ์ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะว่าเขาลำบากแค่ไหนเขาต้องเก่งแล้วก็ต้องเข้มแข็งแค่ไหนแล้วก็ต้องมีเหตุผลแค่ไหนที่แบบจะต่อสู้มาให้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกโตมาก็รู้สึกดีใจค่ะคือจริงๆมันค่อนข้างที่จะเกินความคาดหวังของเรามากเลยค่ะไม่คิดว่าคนจะอินเราก็จิ้นเรากับยูโรมากขนาดนี้ค่ะแล้วก็กระแสตอบรับมันค่อนข้างดีมากๆเลยก็ขอบคุณมากเลยค่ะตอนละครออนอะไปดูอะยังจะร้องไห้ตามตัวเองเลยตอนถ่ายทำมันยากตรงอารมณ์ที่ต้องคอนโทรลนั่นแหละค่ะแบบเราเดินไปตรงนี้ร้องไห้ทำอารมณ์ไปด้วยคือในพาร์ทที่ระหว่างที่เราต้องเดินเราก็ต้องอินกับการที่ว่าเราจะสูญเสียลูกไปด้วยอะไรด้วยก็จะร้องไห้พี่เติ้ลก็คอยมาบีบด้วยแบบว่าอันนี้แบบคิดนั่นลงในประมาณนี้ได้นะอะไรอย่างนี้สองเทคค่ะจริงๆเทคแรกอ่ะพี่เติ้ลเอาแล้วแต่ว่าพี่เติ้ลเอาเผื่อไว้อีกเทคนึงคงน่าจะตัดผสมกันนั่นแหละค่ะประมาณ2เทคโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ามีอีก1ซีนนึงนะคะคือมันเป็นซีนที่ว่ามันไม่ได้ยาวมากไม่ได้เป็นซีนอารมณ์อะไรมากแต่ว่ามันเป็นพาร์ทที่แบบว่าพ่อกับลูกเขาได้เจอกันจริงๆแล้วเขาได้ทำเพื่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นคำพูดที่แบบว่ามันดีมากเลยค่ะก็จริงๆก็ไม่อยากสปอยล์ยังไงก็ไปรอติดตามชมก็แล้วกันนะคะก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะสามีชั่วคืนตอนนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเนาะฝากให้กำลังใจกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเลยจะบอกว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างพีคมากๆก็สุดมากๆเลย wow. อย่าลืมนะคะดูสดกันเยอะๆนะคะ สีน้ำเงินละกันสีเขียวค่ะสีแดงสีน้ำเงินค่ะน้ำเงินค่ะแล้วก็สีเขียวแล้วก็แดงแดงค่ะแล้วก็เหลืองก็เป็นยิบฟ้าหาพิกัดรักเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่เราเล่นเลยแล้วคือยังไม่ได้เรียนการแสดงอะไรเลยแล้วเป็นซีนที่แบบว่าเราต้องแบบเข้าไปหาพี่มิกทองระยะเนาะใส่เอฟเฟกต์ครั้งแรกในชีวิตเลยน้องต้องโดนยิงนะครับแล้วก็แบบยิงปุ้งแล้วก็เฮ้ยมันเล่นยังไงวะโดนยิงน้องเอฟเฟกต์มีอันเดียวนะแล้วก็ครับพี่แล้วก็แบบเอาละอันเดียวอันเดียวก็อันเดียววะปุ้งแล้วก็เล่นแล้วก็แบบเหมือนเป็นจีรลมแบบนิดนึงอะว่าฉันละคุณเดี๋ยวฉันกระต่ายก็เลยชอบมากท้าทายดีค่ะแบบตอนแรกแบบตื่นเต้นมากดูตั้งแต่ตอนแรกเลยเปิดมาปุ๊บอุ้ยได้เห็นรูปเราอยู่ในมือพี่มิกกำลังจะแต่งงานปุ๊บแฟชแบ็กฉันตายฉันโดนยิงแล้วคือเราออกแค่แบบไม่กี่ฉากอะเพื่อนก็พูดอยู่นั่นอะแกฉันว่าแกเหมือนพูดแบบไม่ค่อยชัดแกฉันรู้มันพูดไม่ชัดตอนนั้นตื่นเต้นมากได้แบบออละครแล้วก็ได้ดูทีวีอุ้ยเปิดกันใหญ่เลยตักทุกห้องตอนนี้แบบที่บ้านก็ยังเปิดทีวีทุกเครื่องจนถึงวันนี้ไม่เปิดก็ต้องมาครับให้เปิด มาดามบ้านนาเป็นนางเอกเรื่องแรกของละครเย็นเราก็ชอบการเล่นคอมเมดี้มากหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นคอมเมดี้อีกเลย ก็เลยเป็นดราม่าแทนมาดามบ้านนาเหมือนได้เป็นตัวเราค่อนข้างเยอะได้ปล่อยของแบบครั้งแรกที่แบบว่าเราสามารถแบบเล่นคอมเมดี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ต่อจากอันนี้เป็นข้าตามปืนโตแล้วกันร่วมงานกับอลองครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะก็มีตุ้งตุ้งต่อมต่อมบ้างเหมือนกันแต่ว่ามีพี่ที่เคยเล่นด้วยกันเนี่ยค่ะเราก็บอกว่าคุณอาเขาอาจจะสอนแบบว่าดุหน่อยนะเพราะว่าเป็นสไตล์คุณอาพอได้ไปทำงานกับคุณอาจริงๆนะคุณอาน่ารักมากแต่หนูก็ดีใจมากที่ได้เล่นกับ wow. หลังจากนั้นก็มาเป็นมังกรเจ้าพญาแล้วกันค่ะได้กลับมาร่วมงานกับคุณอาอีกเป็นนางเอกละครกลางคืนเนาะเรื่องแรกด้วยต่อมาเป็นสิงสังป่าค่ะบู๊สุดตัวเป็นหัวหน้าแก๊งเล่นละครบู๊แบบจริงจังครั้งแรกต่อจากนั้นก็เป็นรหัสลิศยาอันนี้ก็ดราม่าแบบหนักมากแล้วก็ท้าทายตัวเองมากได้โชว์ฝีมือมากขึ้นต่อมาก็เป็นเรื่องปางเสน่หาค่ะคาแรคเตอร์แบบเยอะมากแล้วเรื่องนี้การถ่ายทำก็แปลกใหม่ไปจากที่เราเคยเล่น
แบบมีการแมทหายตัวต้องเล่นยังไงให้แบบเป็นวิญญาณอะไรอย่างนี้เล่นมาแต่ละเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างแบบมีส่วนยากในแต่ละคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะเคหาดนางคอยเรื่องนี้ในเรื่องนี้สนุกมากเท่าที่อ่าน wow. เล่าเรื่องเหมือนแบบต่างประเทศเลยแล้วก็แบบมีเรื่องได้รับอะไรต่างๆอันนี้ก็ค่อนข้างชอบค่ะแล้วก็น่าสนใจอยู่ในการถ่ายทำเดี๋ยวก็ huh? ติดตามชมอีกเรื่องด้วยนะคะแล้วก็สามีชั่วคือไม่คาดคิดเลยค่ะว่าแบบกระแสมันจะดีขนาดนี้อันดับหนึ่งก็ให้เป็นขิงกะลาขาก็แรงแล้วกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราแบบพีคไปหลายๆอย่างเลยเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ก้าวข้ามจากละครเย็นมาเป็นละครกลางคืนก็จากเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรตติ้งค่อนข้างดีด้วยกระแสตอบรับก็ดีมากๆที่ทำให้เรามีคู่จิ้นพี่โก้พิงพลอยค่ะก็อันนี้นะคะเรียงจากคาแรคเตอร์ที่พิงพลอยชอบนะคะจากน้อยไปมากนะคะแต่จริงๆแล้วน้อยไปมากหรือว่ามากไปน้อยเนี่ยทุกตัวละครหรือว่าทุกบทบาทเนี่ยก็สำคัญในชีวิตการทำงานของพิงพลอยหมดเลยคือถ้าไม่มีแบบคาแรคเตอร์ไม่มีบทต่างๆก็จะไม่มีพิงพลอยประภาวดีนะคะว้าวเอาล่ะครับผมขอเรียกตรงกลางค่ะอันนี้คือไม่รู้เลยนะว่าเขาให้ทำอะไรถ้าเกิดเสียวันแรกเราเด้งมานี่ฮาเลยล่ะดวงดีเกินรอดอย่าดื้อนะลูกนะเฮ้ยหนึ่งอันเท่านั้นเก่งมากก็มีซีนหนึ่งในรหัสลิเซียเป็นซีนที่เราสูญเสียคุณวุฒิซึ่งเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเราที่เขาช่วยเรามาตลอดหลังจากที่พ่อกับแม่เราเสียไปเป็นซีนที่ว่านั่งร้องไห้อยู่เราก็ต้องพูดว่าคุณวุฒิคะวันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยเนาะแล้วก็แบบเราก็ต้องน้ำตาไหลลำพึงลำพันกับคนคนหนึ่งที่แบบว่าเขาก็มีความสำคัญในชีวิตเราแล้วก็ต้องนั่งมองท้องฟ้าแล้วก็พูดคือในพาร์ทนั้นน่ะคือทุกคนแบบไปจากเราหมดการสูญเสียเนาะรู้สึกถึงเราถึงเวลาแล้วมาลายซ้ายดีขวาดีกว่าทำไมได้เลขเดิมอ่ะเฮ้ยเรายังมาอยู่ทำหน้าเรียนแบบซัมไฟ 3Fเป็นท่านอนนี้ได้บทมาครบ15ตอนเลยเราก็จะอ่านทั้งหมดเลย15 wow. ตอนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าคาแรคเตอร์เนี้ยเขาใช้วิธีพูดยังไงคาแรคเตอร์ประมาณไหนถ้าบทไม่ได้มาครบ 1-15 ตอนเนี้ยก็จะมีเรื่องย่อเราก็สามารถอ่านได้คร่าวๆว่ามันน่าจะประมาณนี้นะหรือว่าเราก็ลองดีไซน์ว่าเขาอาจจะแบบคาแรคเตอร์ประมาณนี้คราวนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปถามผู้กำกับให้ชัวร์อีกทีค่ะว่าเนี่ยอยากให้หนูเล่นประมาณไหนหรือว่าคาแรคเตอร์นี้เขาประมาณไหนคะก็จะช่วยให้มันเป็นตัวละครนี้มากขึ้นคิดว่าบางช่วงคิดว่ามันน่าจะใส่ความเป็นเราได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นเราคิดว่าคนดูน่าจะดูออกคนดูก็จะชอบว่าอันนี้เป็นพิงพลอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะได้แค่ประมาณพาร์ทแบบคอมเมดี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยพาร์ทที่ความเป็นตัวละครมีความจริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นตัวละครคนดูเขาจะได้เห็นความต่างว่ามันต่างจากเราซ้ายสามเอ้าแย่รู้ไม่เจอแล้วกลัวแล้วกลัวมาเลยจ้ะลาจ้ะคือเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าอยากจะเลิกเป็นนักแสดงเพราะว่าตอนนั้นเราใหม่มากเราเครียดมากกดดันตัวเองมากเฮ้ยหรือว่าเรามันยังไม่ดีพอวะจุดเริ่มต้นของทุกคนน่ะหนูคิดว่ามันยากอยู่แล้วแหละถ้าเราก้าวผ่านตรงนั้นมันไปได้นะแล้วถ้าเกิดเราชอบมันจริงๆอ่ะยังไงเราก็ทำได้แต่ในการที่หนูบอกว่าหนูอยากเลิกอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าตัวเองไม่ดีพอไม่ได้โทษใครเลยนะคะแต่พอก้าวผ่านมาตรงนั้นได้เนี่ยเราก็อยากขอบคุณเหตุการณ์ตรงนั้นค่ะที่แบบว่ามันทำให้เรากดดันทำให้เราแบบพัฒนาได้มากขึ้นก็ต้องขอบคุณตรงนั้นด้วยก็ส่วนเรื่องลูกรักเนี่ยหนูคิดว่ามีอยู่ในชีวิตการทำงานของทุกอาชีพแน่นอนเราเห็นใครที่มันแบบพุชมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยคนนี้เป็นลูกรักหรือเปล่าทำไมคนนี้ขายของได้แบบคนนี้เป็นลูกรักใช่ไหมหนูคิดว่ามันมีทุกอาชีพเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะคะเลิกโฟกัสคำว่าลูกรักเนาะการที่เราจะขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยการทำงานของเราผ่านมาหนักมากผ่านอะไรมาหลายอย่างมากๆเลยอยากให้ทุกคนมองเป็นความที่ว่าผู้ใหญ่เขารักให้เอ็นดูเราในความที่เราตั้งใจทำงาน wow. พยายามทำให้ผลงานเนี่ยมันออกมาดีที่สุดพยายามทำทุกอย่างให้มันออกมาแล้วมันแบบได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพที่เขาตั้งใจทำงานออกมา
่วนเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยหนูคิดว่ามันเป็นธรรมดาปกติอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนน่ะจะมองว่าความสวยความหล่อมันมีไม่เท่ากันหล่อในสายตาเขาอาจจะไม่ได้หล่อในสายตาเราสวยในสายตาเขาอาจจะไม่ได้สวยในสายตาเราผู้จัดเขาต้องมองเห็นอะไรสักอย่างนึงนี่แหละค่ะที่ทำให้นักแสดงคนนี้สามารถที่จะไปต่อในคาแรคเตอร์อันนี้ได้แล้วหนูก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะที่ใครจะมองว่าหนูไม่สวยหนูไม่เหมาะอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนมองว่าหนูพยายามทำหนูพยายามก้าวผ่านที่จะแบบว่าให้ทุกคนได้มองว่าหนูเป็นคาแรคเตอร์นี้มากกว่า wow. แล้วเรื่องไหนที่หนูไม่ดีจริงๆหนูน้อมรับที่จะปรับทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งอะไรแบบมากมายเนาะเราก็เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ดีจริงๆว่ะเราก็ปรับทุกคำที่ติที่กล่าวเพราะว่าติเพื่อก่อนถ้าไม่มีคนติแบบมีแต่คนชมเราอย่างเดียวดิอันนี้เราเครียดนะแบบมันดีจริงหรือเปล่าอ่ะก็อย่างน้อยก็ยังดีค่ะที่แบบว่าเขาได้พูดได้บอกตรงๆเราจะแบบอ๋อแล้วก็มีข้อผิดพลาดที่เราต้องปรับแล้วก็ต้องแก้ไขสั่งการวนๆอยู่นี่แหละเฮ้ยโอ้เนี่ยให้แต่เลขสี่เลยเนี่ยไหนอะนี่หรออ๋อมาเอาพระเอกหนึ่งคนที่เคยร่วมงานด้วยยูโรเราของเราละคือวันนั้นอะแต่งหน้ากันถ่ายจนคิวสุดท้ายแล้วแหละเขาเปิดรูปจีซูขึ้นมาเขาบอกว่าเขาว่าชอบจีซูแบ็คพิงค์มากที่ช่างแต่งหน้าเติมตาจีซูให้หน่อยตอนแรกเขาจะให้เติมสีชมพูแต่ช่างบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวมันเห็นในกล้องเดี๋ยวมันชมพูเกินไปก็เติมไปตรงนี้จ้ะแล้วเราก็ไม่ได้เห็นว่ามันชมพูอะไรขนาดนั้นจนแบบมีซีนที่เราอยู่ใกล้หน้าเขาอะแล้วคือเราเห็นว่าเป็นสีชมพูแต่ยิ้มไม่ยากหรือตรงหัวตาเราก็ต้องมองตาเขาอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่คือตอนนั้นอะตาแบบเป็นเกล็ดตรงนี้เลยจะสีชมพูดีนะวันนั้นไม่มีสีร้องไห้ไม่งั้นได้สีชมพูตาได้กินขาดร้องไม่ไห้ไม่ได้แน่เลยยี่ไม่เคยมาว่าที่ไหนเลยนะยี่รู้แล้วขอโทษนะแต่เราต้องพูดนะมันฮาจริงฝากติดตามชมกิตเตอร์สีชมพูด้วยถามว่าอึดอัดไหมที่แบบว่าถูกจับจิ้นคู่นู้นคู่นี้ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะรู้สึกดีใจไม่ว่าเราจะเล่นกับคู่ไหนคนเขาก็อินแล้วก็แบบอยากให้เราจิ้นกับคนนั้นคนนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะที่แบบว่าเขาอินกับบทละครที่แบบเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขินไหมพี่เป็นคนที่แบบว่าทำงานเราจะไม่ค่อยเขินมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าหนูชอบหนูถึงจะเขินเราชอบคนนี้เราจะเขินเราจะเล่นไม่ได้ยังไม่ได้เลยแต่ว่าจะเขินทีมงานมากกว่าอย่างของสามีช่วงคืนหรือบนเรือทุกคนเราก็แบบโอ้ยอ๋อมีที่เขินมีล่าสุดเพิ่งเจอกับพี่บูมซีนแรกเลยมีซีนจูบกันเลยจ้ะหนูก็แบบฮะยังไม่เคยเจอกันเลยมาปุ๊บซีนแรกโอ้จูบกันเลยจ้ะเขินไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นค่ะนอกจากว่าเจอคนที่เราชอบจริงๆเราถึงจะเขินรู้ได้ใช่ไหมพี่หลุยเฮสชอบลักษณะนิสัยเคยเห็นผลงานพี่เขามาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยแบบเออพี่เขาหน้าตา wow. ดีนะเราก็เลยแบบเอออยากร่วมงานกับพี่เขาจะได้ร่วมงานกันในสิงสังปาไม่ได้มีบทอะไรมากมายเลยพากันบู๊อย่างเดียวเลยค่ะ ใส่เลข6มาให้แล้วมั้งตรงกลางเนี่ย ว้ายดีจังดีแล้วเลข5อ๋อแสดงว่าสีมันต้องไล่แบบ1 2 3 4 5 6อะไรอย่างงี้แน่เลยบอกความลับของตัวเองมา1เรื่องความลับของพิงพลอยจริงๆแล้วพิงพลอยเป็นคนฟังเพลงล็อกเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากสักด้วย ถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงที่คงเต็มตัวเหมือนกัน คือว่าด้วยความที่ว่าพี่ชายอ่ะเขาฟังเพลงแนวนี้เยอะมากแล้วพี่ชายก็สักแล้วเราก็แบบว่าเราก็เลยชอบมาด้วยตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนหาของกินที่แบบอร่อยอร่อยให้แบบเราอิ่มมาของที่เราชอบแล้วก็ดูหนังอะไรเงี้ยค่ะพักผ่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเครียดมากเราจัดการด้วยตัวเองไม่ไหวแล้วก็ต้องหาใครสักคนค่ะที่เราสามารถพูดได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องอย่างหนูก็จะเป็นแบบที่บ้านเนาะก็หายนะ ถ้าเขาขอมาถูกใจเราอะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบเออเขาสนใจเราอย่างน้อยก็เอามาง้อให้ได้แหละก็โอเคเขียวเหนียวซ้ำเมื่อกี้น้องเขาบอกหายแล้วไปร้องเพลงหนึ่งท่อนที่ฟังบ่อยๆช่วงนี้ยิ้มให้คนทั้งโลกนี่ร้องไห้เก็บตัวเองเดี๋ยวร้องดีมากเดี๋ยวเขาคิดว่าเราร้องเพลงเพราะเดี๋ยวคนจ้างงานเขาจะเยอะเราอย่างนี้นะหนูคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละค่ะไม่มีแฟนคลับเลยไม่เป็นไรค่ะเราจะสู้ต่อแต่ที่แน่ๆหนูมีพ่อมีแม่แล้วคนที่บ้านของหนูเป็นแฟนเขาของหนูแล้วหนูเชื่อว่ายังไงพ่อกับแม่หนูต้องไปบอกลูกฉันเล่นละครนะซัพพอร์ตลูกฉันได้นะมันต้องมีสักหนึ่งคนแหละโอ้เยอะเลยค่ะเขาเป็นใครก็ไม่รู้เนาะที่เราไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยได้แบบเจอกันแบบตัวเป็นๆอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้กำลังใจเราตลอดเลยพี่เขาก็จะรับรู้แหละว่าเราเจอเรื่องอะไรมาบ้างโดนดราม่าอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขา
็ยังแบบว่าคอมเมนต์เราก็ให้กำลังใจเราอยู่ในใต้รูปถามว่าเราเห็นไหมเราเห็นหมดเลยนะแต่ว่าบางทีที่ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรอ่ะแต่ว่าเราก็ยังคอยกดหัวใจเหมือนเป็นการสื่อให้เขาเห็นว่าเออเราเห็นนะเราก็รู้สึกเป็นเรื่องดีๆในชีวิตขอบคุณมากนะชิมกลับเลยนะไม่อ่ะหนูว่าพอมีคนบอกหนูไม่ต้องเยอะแน่เลยหนูโดนแกล้งมาเยอะอย่างพี่แบงค์มันชอบหลอกหนูไงหนึ่งเดียวอันนี้อยากเล่นบทอะไรที่มันแบบพีคๆกว่านี้ค่ะดาร์กมากๆแบบอารมณ์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยได้ท้าทายตัวเองด้วยว่าเราสามารถเล่นได้ไปขนาดไหนจะออกจากคอมฟอร์ทโซนที่แบบว่าเราเคยเล่น wow. อ๋อถ้าเป็นเพื่อนนักแสดงอยากร่วมงานกับปูเป้เกษรินค่ะอยากเล่นด้วยกันค่อนข้างสนิทกันเออแล้วถ้าเราไม่เล่นด้วยกันแล้วแบบว่าเราไม่ตีกันอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะสนุกดีอ่ะได้หมดทะเลาะกันก็ได้รักกันก็ได้แต่ทะเลาะกันน่าจะดีเพราะว่าค่อนข้างฉี่เพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะเราแบบค่อนข้างสนิทกัน wow. ในฐานะพิงพลอยพิงพลอยอยากเรียนเต้นค่ะมีเพลงนึงที่หนูชอบมากวงอิจจีเราก็ชอบ wow. ถึงเราจะเต้นงอกๆแงกๆแต่แบบเราก็อยากจะแบบลองเต้นว่าเราจะเต้นได้หรือเปล่าโอ้อาซีซันเกย์จะนำโปรเจและค่ะเนี่ยถ้าติดตามชมคืออาจจะได้เต้นเร็วๆนี้ ขออภัยในความงอกๆแงกๆไว้ก่อนเลยมือใหม่หัดเต้นนะฮะ 6-8 เจอโลโก้บายพิงพลเลยเจอกันโอ้อาซีซันเกย์นี่แหละมันต้องอันนี้ขอดูท่าแดนสไตล์พิงพลอยถ้าให้หนูเต้นจริงๆนี่มันแย่มากเลยนะเฮ้ยน้าครับผมอีก10ปีข้างหน้าเดี๋ยวเจอพิงพลอยเดบิวต์นะคะเป็นนักร้องแล้วก็เต้นล้อเล่นจริงก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะ10ปีวางไว้ว่าชีวิตน่าจะมีความมั่นคงแล้วก็มีความสุขจนถึง10ปีข้างหน้าเราสามารถดูแลครอบครัวได้อะไรได้แล้วก็มั่นคงในหน้าที่กันถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนอกจากนักแสดงก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองตอนนี้ก็ดูไว้หลายอย่างมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีค่อนข้างที่จะเลือกแบบที่ตัวเองแบบได้ลงมือใช้จริงได้ทำจริงๆเพื่อที่จะได้แบบบอกคนอื่นได้อะไรได้ก็ยังเลือกอยู่ค่ะอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆแน่ยิ่งกว่าแน่ไม่ได้กินฉันหรอกใจเสียวกว่ามันจะเด้งเอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้เราทำโทษเลยดิเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่าทำงานอย่างเต็มที่เราก็สามารถก้าวมาถึงจุดๆนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบสูงมากอะไรมากแต่ว่าเราก็สามารถที่จะมาอยู่จุดนี้ได้เหมือนกันพิงพลอยทำไมสวยยิ้มแต่ว่าพิงพลอยทำฟันที่ไหนเขาบอกว่าเรายิ้มสวยไงทุกคนจะแบบสงสัยไงอันดับ3พิงพลอยจะอยู่ช่องอีกกี่ปีเป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยมันก็จะขึ้นมาไงคือที่บอกว่าไม่ได้วาดนางไม่ได้แปลว่าจะวาดสวยนะครับทุกคนอย่าคาดหวังศิลปะคือศิลปะเปิดรูปให้ดูเหมือนของเนี้ยดูหน้าดิเหมือนจมูกเหมือนผมเหมือนผมขาดด้วยเอ้าทำไมล่ะก็ฝากตามสามีชั่วคืนด้วยนะคะก็ใกล้จะจบกันแล้วเนาะดูความน่ารักของภาพนี้เนาะก็ไปดูกันพร้อมกันเลยก็ฝากติดตามนะคะผลงานของพิงพลอยก็คือเรื่องเคหานางคอยนะคะแล้วก็เรื่องปางเสน่หากันด้วยนะคะผลงานของพิงพลอยในอนาคตด้วยฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามของพิงพลอยนะคะก็มี IG เนาะ PINKPLOYY_ ค่ะถ้าเป็นงานที่ชอบอ่ะจริงๆแล้วตอนเรียนอ่ะชอบนี่หลอกให้เวลาหมดเลยจริงๆแล้วอ่ะชอบแบบวาดสีโปสเตอร์แต่ว่านั้นมันมีแบบไงเออใส่เกงเอวสูงวะเนี่ยโอ๊ยใส่เกงเอวสูงไปหน่อยคือแมวมันน่ารักแหละ wow. แต่เราทำออกมาก็ไม่รู้มันจะน่ารักเหมือนแมวหรือเปล่าแล้วไอ้คนถ่ายอ่ะก็สถาถ่ายเหลือเกินไม่น่าไปลงเลย